นพาลคือคนที่มีใจขุ่นมัวเป็นปกติเป็นผลให้มีความคิดเห็นผิดยึดมั่นถือมั่นผิดและมีวินิจฉัยผิดไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วการไม่คบคนพาลจัดว่าเป็นมงคลของชีวิตเพราะเป็นการหลีกห่างจากความชั่วความเสื่อมอันเกิดจากการค้าสมาคมและสนิทสนมเป็นต้นท่านกล่าวลักษณะของคนพาลไว้3ประการ1คิดชั่วคือการมีจิตคิดอยากได้ในทางทุจริตมีความพยาบาทเป็นต้น2พูดชั่วพูดแต่เรื่องที่ประกอบด้วยวจีทุจริตเช่นพูดเท็จพูดคำหยาบเป็นต้น3ทำชั่วทำแต่เรื่องที่ประกอบด้วยกายทุจริตเช่นฆ่าสัตว์ลักขโมยเป็นต้นคมธรรมประจำวันนี้คือท่านววัชระเมธีได้กล่าวไว้ว่าไม่ควรคบมิตรชั่วไม่ควรเกือกกลั้วคนเลวทรามพึงพยายามคบมิตรที่ดีพึงคบคนที่เป็นยอดคน